สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์วิธีทอดไข่ให้ฟูกรอบไม่อมน้ำมันนะครับเป็นการทอดไข่แบบไม่ต้องรอให้น้ำมันมันร้อนขั้นตอนแรกเติมน้ำมันใส่กระทะเอาไข่ที่เราตีแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับเทลงไปยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับจากนั้นแล้วก็จุดไฟเน้นนะครับใช้ไฟกลางไม่ต้องแรงมากเสร็จแล้วไข่มันจะค่อยๆเซตตัวขึ้นมาจากข้างล่างไม่ต้องกลัวว่าจะอมน้ำมันครับส่วนนี้เพราะว่าไข่มันจะสุกจากข้างล่างขึ้นมาก็รอไปสักพักหนึ่งจนไข่มันเซตตัวฟูขึ้นมาดีเนี่ยแบบในภาพนะครับไข่มันจะเริ่มสุกแล้วก็ดันขึ้นมาถ้ามันจะมีไข่ที่ยังไม่โดนน้ำมันตรงกลางแล้วก็พยายามทำให้ไข่มันเอียงเนาะให้น้ำมันไหลให้ไข่มันไหลลงไปโดนน้ำมันนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ทำให้เอียงอย่างนี้แล้วก็ให้มันไหลโดนน้ำมันทอดจนด้านล่างเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเกลี่ยแล้วเนี่ยสักพักมันเริ่มเย็นแล้วก็สามารถพลิกได้เลยหลังจากที่เราพลิกด้านที่ยังไม่โดนน้ำมันลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการทําให้ไข่เรากรอบนอกนุ่มในก็คือเราจะเอาด้านข้างบนเนี่ยลงไปทอดซ้ําอีกทีนึงฝั่งละอีกครั้งนะครับเพิ่มมาเป็นเคล็ดลับเหมือนการทอดซ้ําเราก็จะได้ไข่ที่หนานุ่มฟูกรอบนอกนุ่มในเนี่ยแบบในรูปนะครับผมเป็นเคล็ดลับดีๆก็ไปลองทำมาดูใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ